และเมื่อคืนนี้นะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็มีการประกาศรางวัลทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือมาม่านั่นเองปีนี้ค่ะมี2ศิลปินดังจากเมืองไทยได้รับรางวัลด้วยนะคะ2ศิลปินที่ว่านั่นก็คือวง Tillybirds ค่ะที่ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับศิลปินต่างแดนจากเวที2021 Mnet Asian Music Awards นะคะหรือว่า Mama ในสาขา Best Asian Artist ค่ะกับเพลงฮิตของพวกเขาคิดแต่ไม่ถึงนะคะซึ่งวง Tillybirds เนี่ยก็ประกอบไปด้วย3สมาชิกด้วยกันทั้งเติร์ด บิลลี่แล้วก็ไมโลค่ะโดยเติร์ดเองก็ได้ทวีตขอบคุณถึงรางวัลในครั้งนี้ด้วยว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับมานะคะพร้อมขอบคุณทีมงานต้นสังกัดจีนแล็บและก็แฟนเพลงด้วยค่ะอีกกลุ่มศิลปินก็คือสไปร์แล้วก็กายจีจี้นะคะซึ่งสไปร์สกลวัฒน์แล้วก็กายกล้าไม้เป็นเจ้าของเพลงทนที่ส่งเพลงไทยขึ้นบนชาร์ตบิลบอร์ด Global มาแล้วด้วยค่ะได้รับรางวัล Best New Asian Artist ไปนะคะขณะที่ลิซ่า Blackpink คว้ารางวัล Worldwide Fan Choice Top 10โดยเธอติดในอันดับที่9ค่ะส่วนวงที่สามารถคว้ารางวัลได้มากที่สุดถึง8รางวัลก็เป็นไปตามคาดนะคะได้แก่วง BTS ที่คว้ารางวัลใหญ่ทั้ง Artist of the Year ค่ะ Worldwide Fan Choice Top 10 Worldwide Icon of the Year TikTok Favorite Moment นะคะ Best Male Group Song of the Year Best Dance Performance Group ค่ะจากเพลง Butter แล้วก็อัลบั้ม of the Year ด้วยนะคะจากอัลบั้ม B ค่ะ